โยเรามาดูแค่หูกันครับพ่อตั๊บพ่อตั๊บพ่อตั๊บนี่เป็นลูกค้าตั้งแต่เล็กๆจนโตคิดยังไงอันนี้เขาเปิดอยู่พ่อตั๊บตัดผมตั้งแต่เป็นนักเรียนตอนนี้มีลูกเป็นของตัวเองแล้วตอนนี้พ่อตั๊บก็กำลังเปิดการ์ตูนให้ลูกดูอยู่ไอเด็กบ้ามันหยุดถ่ายวิดีโอเฉยเลยเริ่มอีกรอบนึงโอ้โหมันคิดได้ไงว่าตลกมันอ่ะนะก็เป็นเข้าข่ายแค่หูโคตรยากนะครับเดี๋ยวเราไปคงต้องตัดเสียงบางส่วนออกอะไรนะอะไรนะอ๋อตัดเสียงไงตัดเสียงไงการ์ตูนออกแล้วใส่เสียงเพลงได้ทองมากลงมาแล้วโอ้โหเราเสียงเฮ้ยเราไปเดี๋ยวขอทักก่อนมีอุปสรรคเล็กน้อยครับพ่อตาเด็กไม่ดีอ่ะเดี๋ยวละครั้งที่แล้วเนี่ยที่ฉันต้องแบบว่ากินแค่นี้ก็ได้เด็กไม่ดีจะมาได้สามชิ้นแล้วนะจ๊ะไม่ดีดูไม่ได้ชิ้นผู้ชายฮัลโหลเน็ตโอเคพ่อมันได้ยินแล้วเน็ตเสียแล้วเหรอเน็ตเสียฮัลโหลเน็ตเสียลูกในที่สุดแล้วกูก็เปลี่ยนได้เน็ตเสียแล้วเน็ตเสียก็เลยวางเลยทำก็ได้ที่คุณบอกว่าตั้งตามเน็ตได้หน่อยว่ะอ้าวเชี่ยหลุดไปไหนวะเน็ตไม่ดีเน็ตไม่ดีเอาอะไรอะต้องที่พ่อมาคุยต้องคุยอะให้พ่อคุยหน่อยดิพ่อไม่ได้คุยแค่หูอยู่เดี๋ยวทำให้พ่อบอกเดี๋ยวทำให้ส่งเป็นข้อความไม่ได้ถ้ามันโทรเน็ตไม่ได้ก็โทรปกติมันน้องครูอยากแก้ลงไปไอ้ชนะอยากกินไอติมไอติมไอ้ชนะอยากกินไอติม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 โอเคออกมาแล้วเยอะมากอะไรเหรอมันหล่นมาแล้วอ่ะอ๋อเข้า
าทำหล่นเมื่อกี้นี่เองเดี๋ยวพี่เหรอพวกนายอยากตาเห็นมากทำไม่ได้จริงๆนะตาฟังใหม่สิครับฉันใช่ไหมคะลูกคุณเด็กแปลกที่เป็นเองจะใช้สายช่วยสายทำคอนเซ็ปต์คุกกิ้งฉันมีห้องเจ้าหน้าที่ด้วยครับอะไรนะห้องเจ้าหน้าที่ที่จะเอามาเป็นเรื่องปลุกอย่างนั้นเหรอคิดอะไรของเขาอยู่นั่นสินะคงมีใครอยู่เหรอมาไม่มีเลยมาแต่ทุกคนนะนี่ตอนนี้หน้ากันหรอดูหน้ากันดีกว่าจะชอบหน้ามากเลยตึงตั้งสติกับผมอ๋ออยู่ด้วยอยู่ด้วยดิค่ะโอ้ยฉันอยู่ครับเราคอยได้ด้วยอ๋อได้ไปน้องมีหน้าอยู่ไหมไม่อยู่อย่าเลยไม่อยู่นะไม่อยู่ดูตอนนี้ก่อนนะดูสิตัวนะนะไปโอ้ยได้ยินเจอไหมนะตอนนี้ฝนตกอีกฝนตกแค่หูนะ7นาทีแล้วฉันรวมเวลาทั้งหมดที่พ่อทำว้าวเที่ยวคนเดียวนี่ถึงเที่ยวออกไปละโคตรบิ๊กหมาหนอเป็นแผ่นดีแค่ว่าอยากกลับบ้านเดินกลับบ้านเพราะกลัวใช่หนูแพ้ฝนเหลือโออีกบ้านตะกี้ปู่จะเดินไปแล้วปู่เดินเลยจะไปหาหนองอิงนอกวัวหมาไล่กัดอีกนิดเดียว
ิ้นสุดท้ายแล้วชิ้นสุดท้ายแล้วโย่จบครับฮ่าหมดละลงละวันนี้ต้องใช้สมาธิสูงกว่าเดิมเล็กน้อยก็ดีหายไปไหนอันนึงวะโอ้เดี๋ยวละคลิปนี้จะโดนลิขสิทธิ์รีบอนป่ะเนี่ยหรือว่าต้องไปตัดเสียงออกเอาจริงอ่ะเนี่ยคู่โกหกเยอะนานดูการ์ตูนทีก็มันทีจริงจริงว่าผมชอบโคนันนะแต่รีบอนนี่ก็ดูได้อยู่ตลกตลกชอบโคนันชอบอาราเล่ชอบชินจังชอบโดเรมอนแล้วก็ชอบมารุโกะด้วยมารุโกะมารุโกะข้างนี้จะมีไหมI'm sorry.
ฉันก็อยู่ที่นี่ได้เลยเนี่ยฉันก็ด้วยตอนนั้นจะไปส่งราเมงให้คุณลุงคาวาฮิระอยู่เลยอะกำลังหาว่ามีขี้หูไหมดูซิว่าตรงนี้ใช่หรือเปล่าไม่มีวะตับข้างเนี้ยมีสายห้าอย่างเดียวครับตอนนี้อ่ะมันเหลือเศษเล็กเศษน้อยชันชลาสิบล็อกสามด้วยสามชันชลาสิบครับล็อกสามด้วยสามสายห้าที่เราไปทางนี้ครับครับตอนนี้ก็จะปั่นเล่นอย่างเดียวนะครับคลิปนี้อาจจะเสียงดังไปมั่งก็ปล่อยให้เด็กได้มีสมาธิกับการ์ตูนนะครับเพราะไม่งั้นมันก็จะมายุ่งกับเราครับนั่นดิมันเรียนดนตรีแล้วมันน่าจะมีสมาธิกว่าปกตินะนี่ถ้าไม่เรียนจะถ้าจะยุ่งกว่านี้อีกนะเดี๋ยวก่อนดิเวก็ไปดูรีบอนก่อนดิถ้ารวมทั้งหมดก็ได้จะเป็นชั่วโมงก็มันขี้หูไงข้างนี้ดีอะข้างนี้ไม่มีขี้หูอะถ้าข้างนี้มีขี้หูอ้วกอะไรมึงเป็นจะรักสุดๆเลยค่ะมันอะไรไม่ได้เลยเหรอจะเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องระเบิดรถไฟออกซะเลยครับทำแบบนั้นไม่ได้ฮะแล้วชอบแพนด้าโดนนั่นโดนครับทีมผู้ชมต้องเสียใจมากแน่ๆเลยเฮ้ยรีบมาลุยตากับเพื่อนชนแล้วทีนะโย่ไม่มีจริงๆมันจะมีแค่เศษเหลืองๆที่เป็นขี้หูอยู่ด้านในนิดหน่อยเองนะครับยังไม่จบยังไม่จบเดี๋ยวเราไปดูขี้หูข้างเดียวกันนะฮะว่าเป็นยังไงข้างซ้ายอย่างเดียวไม่ต้องมีข้างขวาอ่ะเรามาดูกันการ์ตูนใกล้จบแล้วยกมุมกล้องสูงขึ้นมาหน่อยอู้สึบเห็ดแรกเห็นกันไหมเนี่ย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 นะจริงด้วยสนุกมากเลยนะแสดงคุณไว้มาอีกนะเยยใหญ่มากข้างซ้ายอย่างเดียวครับแล้วแต่นี้ส่งตัวเองสิสามชิ้นใหญ่ๆหนึ่งสองสามเห็นแล้วอยากกินมากดูได้ตัวแสบเอ้าหันหน้ามาดิ
เนี่ยแหละไอ้ตัวเนี้ยที่ดูกระตุ้นเนี่ยไปละบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ โจ้สวัสดีครับวันนี้เรามาแค่หูเจ้าตับเรียกว่าพ่อตับพ่อตับเพราะมันเป็นพ่อคนละก็เลยเรียกตามลูกมันว่าพ่อตับพ่อตับพ่อตับนี่คันหูทั้งที่เพิ่งแคะไปเมื่อสักเดือนก่อนนะมั้งครั้งนี้ถือว่าเร็วมากเพราะทุกทีผมมันจะยาวกว่านี้ก็เราจะเอาตรงนี้มันเป็นขี้หูไขมันอย่างเดียวครับไม่ตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแต่ที่ส่องดูแล้วมีข้างในที่เป็นขี้หูแผ่นอยู่นิดนึงแต่ตัวนั้นไม่น่ามีปัญหาอันนี้เราขอรอบนอกก่อนข้างนอกนี้ไม่มีอะไรละตอนนี้ผมจะไปเอาที่เป็นตัวที่ผมว่าอะไรแล้วครับพอเมื่อกี้ไปแค่ไขมันนี่เฉยนี่ไงโอ้ตอนนี้ต้องบางลงอีกนิดนึงครับขอแซะอีกนิดอุ้ยอะไรวะเครื่องมือไปติดอะไรเนี่ยใช่ไหมเรียบร้อยตอนนี้ผมต้องใช้โอ้มันติดอะไรของมันวะเนี่ยโย่นี่ไงนิดเดียวครับแต่ว่าทำให้โล่งได้นะครับเพราะว่ามันติดอยู่ในตรงขอบแก้วหูครับตอนนี้ก็จะไปดูว่าโซนอื่นมีไหมโซนนี้มีไหมบนนี้มีไหมก็เก่าไปดูแล้วไม่มีนะครับตรงนี้มีไหมตรงนี้ก็ไม่มีครับตรงนี้มีนิดหนึ่งนิดหนึ่งเราก็ต้องเอาออกอันเล็กมากขอให้คีบได้นะโย่จบรู้สึกไงบ้างตับสนานเลยใช่ไหมเอ้าจอมยุกลืมน้ำมัทรุรสน้ำมัทรุรสบ้านนี้ยายซีรีส์จีนอยู่ไหนไม่ใช่น้ำมัทรุรสอันนี้มันในหนังจีนซีรีส์ไว้ซีรีส์น้ำมัทรุรสแลกน้ำมัทรุรสกันชุดหนึ่งตอนนี้ปกติร้านเราปิดทุ่มหนึ่งแต่วันนี้ปลาไปทุ่ม15ละแล้วก็ลูกค้ายังรอข้างนอกอีก2คนโหทั้งวันอ่ะก็ไม่มากันอ่ะมากันตอนกลางคืนอ่ะเพราะตอนนี้เดี๋ยวผมกลับไปปุ๊บเนี่ยปิดนี่ปุ๊บเนี่ยอาจจะไม่กินข้าวแล้วจะอาบน้ำแล้วก็นอนเลยเพราะว่าผมจะนอนก่อน4ทุ่มตอนเตรียมตัวนอนนี่ผมก็น่าจะเปิดแอร์ทิ้งไว้นะโดยปกติใช่ไหมก็จะกินสลัดผักสมมติปิดร้านทุ่มหนึ่งเนี่ยเข้าไปก็นั่งกินสลัดผักประมาณสัก15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งอ่านนิยายไปด้วยแล้วก็เปิดแอร์ทิ้งไว้ให้มันเย็นๆแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วเข้าไปในห้องแอร์แล้วก็อ่านนิยายไปด้วยแล้วพอหลับไปปุ๊บก็หลับไปคาโน้ตบุ๊กเลยก็หลับไปอย่างนั้นแหละครับเดี๋ยวเมียกับลูกก็มาเอาโน้ตบุ๊กออกจากตัวไปแล้วก็ไปปิดเครื่องกันเองสุดแค่นั้นแหละผมชอบทำงั้น
เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งโน้ตบุ๊กเกือบตกเตียงอ่ะโอ้ถ้าตกมานี่โดนทั้งลูกทั้งเมียด่าแน่เลยแต่ส่วนใหญ่ก็หลับก่อน4ทุ่มอ่ะครับโอ้ลืมไปเมื่อกี้สำลีไปปั่นแก้วหูแล้วลืมเอาให้ดูว่าไอ้ที่สำลีมีสีเหลืองๆที่ไอ้ขี้หูมันถูกละลายแล้วติดอยู่ออกมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกค้าหายคันก็ใช้ได้ข้างนี้ลูกค้าไม่ใช่คันเท่าไหร่ข้างนี้คันนิดๆเพราะอีตรงขอบแก้วหูที่ว่าอันเล็กๆนั่นน่ะก็ครั้งนี้ถือว่าถึงจะไปขอบแก้วหูถึงจะเป็นงานยากแต่ว่าถือว่าออกมาโดยใช้แค่เวลาแค่2ครั้งและคีบ2ครั้งออกถือว่าประสบความสำเร็จมากครับเป็นการแคะยากที่ง่ายมากงงไหมเอาใหม่หมายถึงอะตอนแคะเนี่ยมันยากวิธีแคะเนี่ยเพราะว่ามันต้องอยู่ใกล้แก้วหูมันยากแต่ที่ครั้งนี้มันง่ายเพราะเราสามารถทำทั้ง2ครั้งเลยแล้วออกได้ทั้ง2ครั้งครั้งแรกก็ออกได้ครั้งที่2ก็ออกได้ซึ่งมันเป็นขี้หูคนละจุดแต่อยู่ที่ขอบแก้วหูเหมือนกันตอนนี้เราแค่ปั่นสำลีให้มันสนุกเฉยแล้วนะครับเราจะร่นระยะเวลาละลูกค้ารออีก2คนแซงเราไปข้างนู้นเลยครับว่าจะยากกันขนาดไหนป้ายโย่ก็มาเจอกันข้างนี้ครับถ้าดูจากรอบนอกนี้เหมือนไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ที่ตรงนี้ลูกค้าไม่ได้ขันเท่าไหร่นะครับเป็นไขมันเฉยๆนี่เห็นไหมนี่ผมเกาๆขูดๆออกมาเลยนะครับเป็นไขมันเดี๋ยวผมจะไปดูตรงกลางว่าจะมีอ๋อเหมือนมีขี้หูตรงกลางมุมนี้มีไหมโอ้เดี๋ยวก่อนเส้นผมตอนนี้ผมจะไปทำโซนที่ผมเห็นว่ามันเหมือนจะเป็นขี้หูนะครับตอนนี้มันจะใกล้แก้วหูนิดเดียวโอ้เดี๋ยวก่อนเอาขี้หูเก่าทิ้งก่อนโอเคสาละตรงนี้เหรอครับที่ลูกค้าน่าจะคันโอ้ใช่ไหมใช่จริงๆด้วยหายไปไหนวะโอ้โหทำไมมันไม่ออกง่ายเหมือนคิดๆวะไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ว่าโอ้โหสวยละมั้งไม่มีที่คีบไม่มีที่เสียบนะครับผมกำลังจะไปแซะแล้วหาที่คีบกับที่เสียบมาถูกทางแล้วเดี๋ยวก่อนนะผมขอดัดเครื่องมือนิดนึงเพราะว่ามันเป็นจะใช่ไงเดี๋ยวมันเป็นหลุบโค้งครับโอเคตอนนี้ผมจะใช้ครีมคีบแล้วเดี๋ยวก่อนนะโอเคผมจะใช้ครีมคีบแล้วเฮ้ยตอนจุดไข่แม็กใครโทรมาวะผมตั้งไฟใหม่โอเคโอเคถึงป่าววะถึงแล้วหลุดหมดเลยนะหลุดหมดหลุดทั้งหมดผมพยายามโยกครับติดขอบแก้วหูเชี่ยแล้วไม่ละมึง
ไอ้บ้างานงอกมันไม่ออกครับตับไม่เจ็บนะครับเชี่ยแล้วมึงตับรู้สึกถึงแรงดึงใช่ไหมแต่มันไม่ออกว่ะเอาออกแรงขึ้นอีกนิดออกเว้ยเฮ้ยเป็นไงครับโอเคไหมเฮ้ยไม่น่าเชื่อตับดูยังติดขอบแก้วหูจบครับจบโชคดีครับทำแค่สองครั้งก็ออกถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะในยามง่วงนอนเนี่ยครับจุดๆตอนนี้เราต้องปรับอารมณ์ให้ใจเย็นๆครับถึงแม้มันจะผ่านไปแล้วทุ่มครึ่งเราก็ต้องใจเย็นครับเพราะว่าเราจะต้องปั่นให้ลูกค้าเพลิดเพลินที่สุดตอนนี้เพราะว่ามันยังมีอีเขาเรียกอะไรที่มันเป็นไข่ติดขอบมันเป็นไขมันอ่ะพอมันโดนยาละลายไขมันเงี้ยเดี๋ยวมันจะถูกละลายเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงปลายตอนนี้ปลายสำลีผมเนี่ยมันไปถึงตรงที่ขอบแก้วหูแล้วนะครับปลายสำลีถึงขอบแก้วหูแล้วแล้วเราก็ถูด้านนอกถูด้านในเอาปลายสำลีไปที่ขอบแก้วหูพยายามบิดมุมสดชื่นลื่นลมสมฤทัยเราก็ใช้ได้ครับไหนดูสิทำกันไหวไหมตอนนี้ก็เน้นไปที่ขอบแก้วหูเลยนะครับเห็นไหมเห็นกันไหมว่าจะให้ดูอีปลายสำลีเมื่อกี้ก็ลืมไปว่ามันเหลืองๆก็ไอ้เหลืองเหลือน้อยเดียวแล้วครับลืมหมดโมเรื่องอื่นเราก็เลยลืมไปเลยครับตอนนี้เราก็เน้นไปที่ขอบแก้วหูเหมือนเดิมพออีเนี่ยแหละครับอีตรงนี้ที่ลูกค้าเมื่อกี้ที่มันมีขี้หูอยู่แล้วมันเป็นเนินหลุดลงไปแล้วต้องใช้ตัวเล็กๆงัดน่ะก็ไอตอนงัดนี่จังหวะงัดนี่เกือบไปทิ่มโดนไอตรงแก้วหูหนึ่งครั้งแต่ถ้าลูกค้าไม่เจ็บผมก็ไม่เจ็บครับปั๊บเมื่อกี้แกรู้สึกไหมที่มันโดนแก้วหูอ่ะยังไม่ถึงดีอ่ะยังไม่ถึงดีโอเคแสดงว่าเราตกใจแล้วดึงออกมาก่อนคือถ้าแค่กันจนชำนาญเดี๋ยวก็จะรู้กันเองอะครับหมายถึงช่างใหม่ๆนะครับเพราะว่าพอเรากะระยะเสร็จอะไรเสร็จแล้วเราแค่ด้วยความชำนาญเรารู้เองเลยแหละครับว่าอันนี้คือขี้หูอันนี้ไม่ใช่ขี้หูแล้วเพราะมันทิ่มผิดถ้าทิ่มผิดถ้าโชคดีก็เป็นแบบเมื่อกี้ว่ามันไม่ได้ถึงดีอะไรประมาณนั้นอะเพราะว่ามันแค่มิล2มิล นะครับเราก็เลยต้องใช้อันเล็กลงตอนนี้ผมจะขอปั่นที่ขอบแก้วหูอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะทำอันเล็กๆเพราะลูกค้าจะได้โอ้ยหายคันกำลังจะทำอันเล็กก็ดันพลาดนี่เราต้องทำอย่างนี้แหละครับแล้วอันเล็กๆดูนะซื้อพอมันยาวเงี้ยอันเล็กๆเนี่ยมันโอ้ยยาวไปเอาใหม่นี่ตอนเนี้ยเพื่อให้มันปลายแหลมมันเนี่ยเข้าไปนี่ไงครับจุดตรงเนี้ยตอนนี้ก็หมุนไปเลยแทบจะทะลวงเลยล่ะครับโย่จบไปดูกันคลิปหน้าต่อบายตอนนี้หมดเวรหมดกรรมแล้วนะตั๊บใช่ครับสบายแล้วครับโอเคตามนั้นโจสวัสดีครับดึงขวานในหูก่อนบางคลิปที่ไม่ได้ดึงขวานที่หูเพราะไม่ได้สังเกตแฟนคลับก็บ่นทำไมไม่ดึงไม่เอาแหนบดึงโอ้บางทีไม่ได้ลุกไปเด้เด้เด้เ
ข้างนี้ดูเหมือนคุณกั๊บจะไม่มีเอ้ามีอยู่ฮะอันนั้นยังเองยังมาโอเคอ๋องัดได้แล้วงัดได้แล้วจะมีเยอะมีน้อยก็ยังไม่รู้แต่ที่แน่ๆมีอันนี้ก็ดูซิว่ามุมมันได้ไหมโอ้เราจะหมุนดีกว่าไหมน่าจะได้เยอะอยู่เนาะเดี๋ยวลองหมุนดูก่อนว่ามันมีมุมให้หมุนไหมเหมือนจะง่ายดันไม่ง่ายซะอีกก็เห็นนะเนี่ยเห็นเขียก็ไม่ขึ้นเอาขีดคีบเลยวะมีมุมคีบเนี่ยก็เยอะอยู่ครับเห็นไหมแต่ดันขาตอนอีกก็เหลืออีกนิดนึงเป็นหูที่มุมแยงขึ้นไปอ่ะกล้องบังบ่วะเหนียวแน่นดีวะเฮ้ยโอเคก็ดูครับมันเหนียวขนาดนี้เห็นไหมแผ่นหนึ่งจบครับจ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 บที่มันเยอะอย่างเงี้ยนะครับดูเหมือนจะเป็นชะลาน้อยๆชะลาหรืออะไรไม่ใช่ชะลาครับมันดำมันไม่ใช่ดำไอ้นั่นเป็นเหมือนควันไฟอะครับขมเหลาน่าจะเป็นเพราะรถนะครับควันถ่อยเสียมั้งโอ้โหปั่นสำลีกันดีกว่าเอ้ายังไม่ทันหมุนเลยก็หลุดซะแล้วดูวางบีบตรงโคนแน่นๆแล้วก็หมุนรีดให้เลวแหลมแล้วก็แย่เข้าไปเอ้าเสร็จผมมาติดตรงนี้อีกได้ไงเนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยๆหมุนไป
จากข้างนอกก็ร้อนเมื่อเช้าก็เย็นนิดเดียวครั้งแรกเราก็นึกว่าจะหนาวก็ไม่หนาวแต่คนภาคกลางมาก็บอกว่าเย็นว่ะงงมากแบบ20องศา21องศาเขาก็ว่าเย็นกันละของเรามันก็เปิดแอร์ปกติก็22 23อยู่แล้วตอนนั้นนานทีผมจะไปกรุงเทพอ่ะโอ้โหไปดูฟุตบอลกรุงเทพโอ้โหร้อนตับแตกวันหนึ่งกินน้ำปกติอยู่เชียงรายกินน้ำ2ขวดซึ่งเป็นขวดละลิตรครึ่งกิน2ขวดไปอยู่กรุงเทพกิน3ขวดแทบไม่ต้องเข้าห้องน้ำครับเพราะว่าเดี๋ยวเหงื่อมันก็ออกพักโอ้โหเรื่องน้ำหอมนี่ฉีดกันเข้าไปเถอะกลิ่นตัวก็ยังออกต้องใช้แบบน้ำแป้งดับกลิ่นตาเต่าเหยียบโลกเคยดูไหมถ้าใครเคยใช้จะรู้เลยขนาดว่าเท้ามีกลิ่นเหม็นๆ นะเอาอีเต่าเหยียบโลกนี่ใส่เข้าไปนี่กลิ่นหายหมดแล้วโคตรเจ๋งอ่ะเต่าเหยียบโลกนี่ของดีของแท้เลยไม่ได้ขาดโฆษณาด้วยนะเนี่ยเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปข้างนู้นกันครับโยมากันต่อข้างนี้ก็จะเป็นงานยุ่งยากเล็กน้อยข้างนี้ที่แขะยากดูเหมือนไม่มีนะครับแต่มันมีเนี่ยอยู่มุมนี้ไม่เยอะนะครับแต่มันมีที่หูอยู่ด้านในเนี่ยเอายังไงดีแล้วก็นะวางแผนใหม่อีกรอบตรงนี้ก่อนต้องทำโอเคตอนนี้ไม่เห็นเลยอีบ้าโอ้โหไม่ใช่แล้วโอ้โหมันเข้าไปอัดอยู่ในขอบแก้วหูหามุมที่จะแคะยังไม่มีเลยได้แล้วมั้ง
ตอนนี้ก็พยายามแซะตอนนี้ก็ถ้าโชคดีก็น่าจะหลุดได้ตอนนี้มีขออาจจะต้องบังมุมกล้องหน่อยเพราะยากมากโอ้แม่เจ้าโชคดีมากเลยครับโอ้ยหลุดมาทั้งยวงโคตรเหนื่อยและหนักใจเลยครับเนี่ยอีกับมึงดูที่ยื้อกันอยู่เมื่อกี้งอกแงกงอกแงกทิ่มหูลูกค้าไปสองรอบโอ้ยใช้ได้ครับพอๆกันเลยขี้หูคือหูเนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าหูรูมันเล็กแล้วคนอื่นเขาจะตรงเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไอ้เจ้านี่เขาเฉียงขึ้นไปอย่างเงี้ยทำให้ทั้งมุมกล้องและการวางมือบางจังหวะนี่ต้องขอโทษแฟนคลับด้วยที่มือไปบางมุมกล้องเพราะว่าถ้าไม่บางก็คีบไม่ออกครับ แล้วอีกอย่างมันก็บางไปแล้วตอนนั้นสมาธิก็อยู่ตอนที่จะคีบก็เอาออกคลิปนี้ยังไม่รู้จะพูดอะไรเลยเพราะเพิ่งกินข้าวมาง่วงนอนมากแล้วก็อากาศร้อนด้วยอะใส่เพิ่งเปิดพัดลมน้อยตัวช่วยนั่นสิแต่เวลาไปเล่นเซิร์ฟนะไม่เห็นร้อนเลยนะกลางแดดเปรี้ยงๆก็ไปเล่นได้อะแปลกมาก
ับอย่างนี้มันแน่นอนโอเคดูเจอกันคลิปหน้าครับอ๋อเดี๋ยวจะให้ดูขี้หูรวมๆว่าเยอะขนาดไหนไปดูกันเถอะเราไปดูกันเถอะนี่ขี้หูอันนี้ก็ข้างขวาอันนี้ข้างซ้ายอ๋ออันนี้มีอีกอันหนึ่งอันนี้คือเศษของข้างซ้ายแค่เศษมันนะเนี่ยอันนี้เศษข้างซ้ายอ่ะนิ้วก้อยเขาเห็นไหมโอ้ป้าป้าเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายโอ้อันนี้มันใหญ่เนี่ยไม่ใช่เล็กๆอ่ะดูดีๆโอ้ยไปดีกว่าเจอกันคลิปหน้าโอเคสวัสดีครับมาเรามาโชว์เทคนิคการแค่หูกันดีกว่าเทคนิคที่เขาหน้าดูเลยในคลิปก็ขี้หูจะดูอะไรอยากดูก็ดูขี้หูอ่ะนี่ไงเดี๋ยวเขาจะเอาขี้หูพ่อตัวเองออกมาให้ดูเคยเห็นอันนั้นอะไรเหรอเคยเห็นอันนั้นก็ไม่ดูละอะไรฮะเคยเห็นอันแรกก็ไม่อยากดูละยังมองเห็นเหรอเอ้ยนี่ไงใหญ่เวอร์ไหมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอะไรของพ่อตัวเองอ่ะจริงนั่นเป็นหนึ่งนาทีแล้วถึงเหรอจริงหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีสิบสี่วิสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบจู่นี่ไงดูโอ้โหใหญ่ไหมใหญ่มากอุ้ยเครื่องแหละกินเลยไหมไม่กินก็ไม่อยากกินอันนี้ก็ไม่มีละเราก็ล้างไหนนี่ไงรู้ไหมทำไมพ่อถึงมีขี้หูแม่แกบ่นใส่หูทุกวันน่ะบอกแม่แกว่าหลังอย่าบ่นพ่อมีขี้หูเต็มไปหมดแล้วกลับไปจะบอกแม่ไหมไม่บอกเธอบอกให้แม่บ่นดีกว่าที่ให้ปุ่นกว่าเดิมดีกว่าน้อไม่รักกันจริงนี่โอ้โหน้ำเต็มหูพ่อเลยก็น้ำยาล้างขี้หูน้ำเต็มหูมันทำให้ไขมันในนั้นละลายและเศษเล็กเศษน้อยก็จะติดสำลีออกมาแม่จะรู้ก็แน่ใจสิถ้ามันมีอ่ะถ้าไม่มีก็ไม่ติดนี่ไงเห็นไหมสีมันเหลืองๆอ่ะมันไม่ใช่สีขาวสำลีอ่ะไม่สำลีมันจะเป็นสีขาวสะอาดน้ำที่มันมีขี้หูผสมก็จะออกเหลืองนิดๆไงถ้ามันมีขี้หูเยอะมันก็จะเหลืองมากขี้หูน้อยก็เหลืองน้อยไงเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดเลยนะเขาอัดวิดีโออยู่นะห้ามเปิดเสียงเลยเข้ามาแทรกนะเปิดเดี๋ยววิดีโอเขาโดนลิขสิทธิ์ใน YouTube ยุ่งลิขสิทธิ์ไงก็ห้ามเปิดเพลงห้ามเปิดวิดีโอเรื่องอื่นดูอ๋อถ่ายได้ถ่ายเลยถ่ายขี้หูนี่ไงมาถ่ายขี้หูตรงนี้สินี่ก็ตัดไปขี้หูก็ตักเก็บไปเลิกเต๋อใช่ไปเลิกไปเต๋อเลยครับที่ทำ25วิ
าที่หูพ่อตั๊กจะไม่มี2ก้อนนี้ต่อไปจริงเหรอหรือว่ามันจะเพิ่มเป็น10ก้อนมันก็ไม่เพิ่มหรอกถ้าแม่ไม่บ่นอ่ะอ๋อแม่บ่นแน่นอนใช่แม่บ่นแน่นอนเลยแม่บ่นเรื่องอะไรพ่อกับลูกชวนกันเล่นเกมโดนห้ามมากี่วันละ300,000ไม่รู้กี่วันโอ้โหขนาดพ่อตั๊บยังโดนห้ามเล่นเกมเลยเหรอผลกระทบมาถึงหนูเลยไหมอดเล่นเกมเลยใช่ป่ะแสดงว่าพ่อตั๊บเล่นไม่เป็นเวลาเลยใช่ไหมตอนนี้ก็ลองมาดูอีกข้างหนึ่งว่าจะมีไหมมีแน่นอนแหละ 1,000% อาจจะไม่มีก็ได้จริงอะเอ้าก็มันก็ไม่แน่ละบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีแต่ตอนนี้ที่เห็นมันไม่มีแต่ตอนนี้ก็อาจจะมีเฮ้ยหนูว่าไอ้ขี้หูใหญ่เวอร์ที่ต้องถ่ายอันนี้ให้กับตั๊กใช่นี่ใหญ่อือฮึอันนี้ใหญ่กว่านั้นโทรศัพท์ต้องถ่ายอันนี้ให้กับตั๊กใหญ่เวอร์หมดแล้วไม่มีตัวเองถ่ายไม่ตรงโฟกัสก็ไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะก็ตัวเองไม่เห็นแล้วมันไม่เห็นขี้หูชัดมันเห็นแต่กระดาษขาวๆกระดาษขาวๆคืออะไรก็อีนั่นไงกระดาษทิชชู่ที่วางบนขี้หูน่ะไหนดูสิจริงเหรออันนี้ชัดข้างนี้ของพ่อตั๊บไม่มีอันเนี้ยชัดนี่ใครน้องสาวตัวเองเหรอแล้วนี่ในรูปนี่คือตัวเองเหรออ๋อตัวเองใส่ชุดวันผีเข้าใช่ไหมไม่ใช่ผีเข้าฮาโลวีนตอนนี้ถอดชุดร่างกายเป็นแบบนี้เฉยเป็นแมวจะบอกแล้วว่าตัวเองเป็นแมวยั่วสวาดไม่มีสรุปคือไม่มีถูกไหมข้างนี้ไม่มีมีแต่เนี่ยมันเป็นเหลืองนิดเดียวเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเป็นเหลืองจากข้างในเห็นเนี่ยโอเคแล้วจะปิดไงล่ะทีนี้ปิดอะไรอย่าเพิ่งปิดปิดทำไมอ่ะเรายังบันทึกเทปอยู่เราก็จะขูดด้านในบันทึกเทปทำไมล่ะเอ้าก็เราจะเอาไปลง YouTube เราจะส่งให้พ่อตั๊บตัวเองดูนี่ไงขี้หูพ่อตั๊บเนี่ยมันก็ต้องถ่ายอาจจะชัดใช่มากเลยล่ะไม่ใช่อาจจะโอเคตอนนี้พ่อตั๊บไม่คันหูละแปลว่าพ่อตั๊บจะเป็นอิสระแสดงว่าข้างซ้ายไม่เป็นอิสระแม่ตัวเองบ่นข้างขวานี่พ่อตัวเองบ่นข้างขวาอะไรบ้างข้างขวานี่เคยบ่นใส่น้องสาวบ่นใส่พ่อเหรออาจจะไม่รู้สิ
ก็หูเมื่อตาเป็นแบบนี้ถ่ายยังไงว่าไม่เต็มหูอะไม่หนูถ่ายแค่ในหูเหรอนี่ขี้มะเร็งร้อนน้ำก็มีที่หูน้อยเดียวนั่นไงอยากถ่ายแบบนี้อ๋อมีขาวดำอย่างนั้นด้วยเหรอแปลกดีจบแล้วพอตัวเองหลับโย่สวัสดีครับเรามาเจอกันอีกแล้วเมื่อกี้ผมก็เอาเสี่ยวมี่เนี่ยไปส่องดูข้างในแล้วเป็นกล้องมาโคถ้าผมไม่ลืมนะเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ที่ส่องมาเป็นวิดีโอกับเป็นรูปเนี่ยเอามาลงให้ดูว่าข้างในเนี่ยมันมีขี้หูเยอะยังไงแต่ตอนนี้เราจะมาดูว่าเราก็ใช้วิธีเอาตัวนี้เข้าไปนำก่อนนะครับเมื่อเราเห็นภาพจากข้างในแล้วเราก็ไปนำพอเจอจุดที่ชนปุ๊บเราก็ใช้ตัวนี้ตามไปเลยงานมันจะง่ายขึ้นนะครับถ้าเราเห็นข้างในอยู่ก่อนเราก็งัดตอนนี้กำลังยื้อกับมันอยู่นะครับมันไม่ออกอย่างที่คิดว่ายื้อไม่ออกเราคิดไม่ออกเราก็ต้องเอาซ่อมไปเสียบนะครับมุมกล้องได้ทุกอย่างได้ไฟไม่ได้มองไม่เห็นเห็นละไม่เป็นอย่างที่คิดเลยเราเพียงที่จะออกมาง่ายก็บีกูตกอีก2อันเลยมึงมันออกมาอย่างเงี้ยขาดตอนนะครับตอนนี้ลูกค้ารู้แล้วมันพลับพลึบอยู่ใกล้แก้วหูแต่ว่าเอาออกมาไม่ได้มันก็ไม่สุดโอ้ยแข็งแรงมากจุบจบให้มันจบเห็นไหมครับว่ามันเยอะขนาดไหนเห็นไหมครับว่ามันเยอะขนาดไหนก็อย่างที่เห็นเยอะมากเลยนะครับดูตอนนี้มันใหญ่มากอันนี้เราก็ว่าล้างเลยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเพราะว่าข้างในมันหมดแล้วตอนนี้ก็มีลูกค้าบางคนบอกว่าไอ้ตอนล้างเนี่ยต้องการให้มันเขาเรียกอะไรนะได้ยินเสียงตอนล้างจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กผมก็งงอ่ะ
ต่เดี๋ยวผมจะลองทำดูว่ามันจะดังไหมแล้วผมจะเงียบเสียงผมก็ไม่รู้นะครับว่าทางบ้านเนี่ยได้ยินแล้วใช่ไหมแต่ไม่รู้มันเพลินได้ยังไงแต่ลูกค้าเนี่ยผมว่าน่าจะเพลินตอนหมุนอย่างนี้มากกว่าแหมอย่างกระชงกาแฟแต่อย่างนี้มันก็ดีนะเพราะว่าละลายไขมันในนั้นได้หมดเลยครับแต่ตอนอยู่ใกล้แก้วหูเนี่ยต้องเบาๆนะครับเพราะว่าสำลีมีน้ำหนักแล้วมันก็จะเจ็บได้บางคนบอกว่าเล็บดำที่เล็บมันดำอย่างนี้เพราะว่ายาย้อมผมนะครับไม่ใช่ขี้เล็บขี้เล็บผมเพิ่งกัดไปเมื่อกี้นี้ถ้าชอบช่วยกดไลค์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับมีโฆษณาก็อย่าเพิ่งกดข้ามช่วยดูสัก5วิจะได้ตังค์บ้างข้างนี้ไม่เท่าไหร่ครับแต่ข้างโน้นติดแก้วหูเลยอันนู้นจะงานยากกว่าแต่ขอแค่เปิดได้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็จะมีหนทางที่จะแคะคือมันอยู่ที่ว่าถ้าเรางัดแผ่นแรกได้เนี่ยแล้วรอบๆเราก็ค่อยๆแสะรอบหูไปแล้วจะไปถึงแก้วหูได้เนี่ยเราก็จะดึงได้ทีเดียวเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูข้างนู้นกันว่ามันจะโหดขนาดไหนผมถ่ายไอ้วิดีโอเซี่ยวมี่ไว้แล้วรายนี้ก็ส่งมาจังผมระเบื่อกลุ่มไลน์มากเลยครับเบื่อผู้ชายเล่นไลน์รู้ๆกันมีแต่เรื่องเดียวไม่รู้จะส่งมาทำไมเยอะแยะผมที่เบื่อตอนดูมากเลยดูมันไม่ทัน มันเยอะโย่ตอนนี้จบจริงๆเราไปดูข้างนู้นนะครับว่ายากขนาดไหนโย่มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอย่างที่เห็นในกล้องมาโครที่ผมสอดเข้าไปว่าขี้หูเขาไปอยู่ด้านในซึ่งติดกับแก้วหูคือบริเวณนี้ผมเอาตัวนี้ไปงัดก่อนว่าได้ไหมสะดุดนะครับแต่ว่างัดไม่ได้ผมก็เลือกใช้อันที่สองซึ่งอันที่สองเนี่ยอะไรของมันวะติ่งดิ้งติ่งดิ้งเนี่ยลำคาญมากอันที่สองผมก็เริ่มเอาไหนกับอีนี่ดีวะเนี่ยแสงไม่เข้าเตาก้องได้ละมุมแคะก็ได้ละแสงก็พอละ
ับแล้วออกมานิดเดียวก็ไม่ใช่แผ่นใหญ่อันเนี้ยเจอแล้วงานงอกแล้วมึงเดี๋ยวนะผมต้องเปลี่ยนแว่นแล้วแว่นลืมล้างอันนี้มันแว่นมัวลืมล้างแว่นมาลืมล้างแว่นมาว่าแว่นมัวแว่นมัวโอเคเจอละเดี๋ยวนะโอ้ยงานนี้ยากเนี่ยครับที่มันติดแก้วหูนี่ไงอีกับเห็นไหมที่มันติดแก้วหูอะเล็กกว่าข้างนู้นแหละแต่ว่ามันติดแก้วหูลองถามความรู้สึกคนโดนดึงตอนที่มันออกจากแก้วหูเป็นยังไงมันลั่นไหมลงสนั่นตอนนี้ก็จังเหลืออีก 2-3 ชิ้นเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ 2-3 ชิ้นน่ะน่าจะเป็นเศษๆอ่ะตอนนี้กำลังผมกำลังดูว่ามันมีขี้หูชิ้นใหญ่อีกหรือเปล่าสิบตาเห็นไม่เท่าเอาเครื่องมือไปค้ำครับโอเคจบโอเคจบตอนนี้เราจะใช้น้ำยาล้างครับยาล้างเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนมุมกล้องด้วยเพราะว่าคุณลูกค้าบอกว่าแฟนคลับบอกว่าบางทีก็หลุดเฟรมไปนะครับโอ้ยกินแม่ฉันโอเคข้างนู้นออกมาหมดทั้งยวงแต่ข้างนี้มันจะมีบางจุดที่มันเป็นของผมผมก็เลยจะใช้ตัวนี้เข้าไปที่จะช่วยเขาในการละลายเลยนะครับขูด
ขูดเบาๆอย่างเงี้ยลูกค้าจะเพลินมากเลยครับมาขูดแล้วผมก็สำลีพันให้แน่นตอนนี้เรามาฟังเสียงกันนะครับตอนฟังเสียงเราขยับมุมมาใกล้ๆแล้วขยับมาใกล ผมเชื่อนะครับว่าเวลาทำอย่างเงี้ยคุณลูกค้ามันแน่นอนแต่อยากรู้ไอ้ตอนที่ทำเสียงเนี้ยลูกค้ามันไหมรับมันหรือเปล่าทำจริงเอียงเนี้ยเฉยๆครับเสียงมันดังเฉยๆใช่ไหมครับอ๋อแสดงว่าทางบ้านฟินแต่เวลาหมุนอย่างเงี้ยมันใช่ไหมครับเข้าใจแล้วงั้นเราก็ต้องทำสองอย่างนะครับหนึ่งทำให้ทางบ้านฟินสองก็คือทำให้ลูกค้าฟินอันนี้ลูกค้าฟินครับตอนนี้ทางบ้านแล้วนะโอ้ยน้ำกระเด็นด้วยอ่ะผมว่าตลกไงก็ไม่รู้อ่ะผมอาจจะคิดทะลึ่งไปก็ได้เสียงเจาะแจ๊ดูสิมีนะทั้งนะโอ้สะอาดข้างในมีผงที่เป็นขี้หูอยู่นะครับเราจะใช้สำลีไปปั่นตรงแก้วหูจนกว่าความชื้นของน้ำยาละลายขี้หูจะหมดแล้วก็จนกว่าสีเหลืองๆที่ละลายไขมันขี้หูออกหมดนะครับดูเหมือนวันนี้ผมเสียสมาธิกับไอ้ติ่งดึดนี่มากเลยวันก็ไม่ทำงานทำการกันนี่เนี่ยแล้ว
กลุ่มนี้ก็มีงานประจำนะแล้วงานประจำส่วนใหญ่เป็นราชการนะงั้นก็เวลาไหนมันเล่นกันนี่ก็แก๊งก็แก๊งอยู่เนี่ยโอเคหมดเจอกันคลิปหน้าครับช่วย Subscribe กดติดตามแล้วมีอะไรที่ให้ผมอยากทำก็ช่วยบอกมาเลยนะครับส่วนไมโครโฟนที่ว่าติดไอ้นิ้วโป้งเนี่ยช่วยส่งรูปหรือว่าไอ้ลิงก์ที่มันจะซื้อกันมาให้ผมดูด้วยครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ